ันนี้อยากมาชวนคุณผู้ชมทำพายอร่อยๆแบบไม่ต้องง้อเตาอบกันนะครับส่วนผสมเตรียมได้ง่ายมากเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวโอ๊ตอัลมอนด์เนยสดกรีกโยเกิร์ตน้ำตาลหล่อหังกล้วยและที่ขาดไม่ได้คุณผู้ชมเราต้องมีจิโกะเคลสมูทตี้แก้วนี้นะครับคุณผู้ชมครับนอกจากจะดื่มได้ง่ายๆก็ยังสามารถไปสร้างสรรค์ทำเมนูได้อีกหลากหลายเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปลงมือทำมินิเคลเบอร์รี่โยเกิร์ตพายกันเลยครับมินิเคลเบอร์รี่โยเกิร์ตพายมาเริ่มทำชั้นที่1กันก่อนค่ะวิธีทำใส่อัลมอนด์คั่วบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยข้าวโอ๊ตคั่วบดละเอียดอบเชยป่นน้ำตาลหล่อหังกล้วยเกลือหิมาลายันสีชมพูและเนยละลายเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันใส่ลงพิมพ์กดให้แน่นนำเข้าแช่แข็งเตรียมไว้ค่ะมาทำในส่วนของชั้นที่2ใส่เจลาตินลงในภาชนะตามด้วยน้ำร้อนจัดคนจนส่วนผสมละลายจากนั้นใส่จิโกะเคลสมูทตี้คนผสมให้เข้ากันแบ่งเทลงพิมพ์สี่เหลี่ยม1ส่วนประมาณ180มิลลิลิตรนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งเซตตัวหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเต๋าเตรียมไว้มาเริ่มทำส่วนผสมอีกส่วนใส่จิโกะเคลสมูทตี้เติมน้ำมะนาวผิวมะนาวกรีกโยเกิร์ตและน้ำตาลหล่อหังกล้วยคนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วนำส่วนผสมเจลลี่หั่นเต๋าลงเคล้าให้เข้ากันนำไปเทลงบนส่วนผสมพายที่แช่แข็งไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์แล้วนำแช่แข็งจนกระทั่งส่วนผสมเซตตัวพร้อมเสิร์ฟค่ะมินิเคลเบอร์รี่โยเกิร์ตพายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับมินิเคลเบอร์รี่โยเกิร์ตพายคุณผู้ชมสามารถเลือกผลไม้สดตกแต่งได้ตามชอบนะครับรับรองอร่อยลงตัวแน่นอนนะครับคุณผู้ชมและถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจิโกะเคลสมูทตี้แล้วก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ